ตอนนี้ทยอยมาหาพี่แล้วนะดูแอปเปิลก็จะมาหาพี่เห็นไหมนี่แหละทุกคนปีนขึ้นมาก็ต้องขึ้นมารับเขานะเวลาเขาขึ้นมาสูงๆส่วนนู่นทุกคนเห็นมะม่วงไหมมะม่วงยังไม่เห็นว่าเพื่อนๆอยู่กับพี่นะโอ้ทุกคนดูเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์มาก่อนเพื่อนนะส่วนแอปเปิลมาพี่อัดไม่ทันเพราะว่ากำลังปีนอยู่นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราซึ่งวันนี้ปล่อยออกทั้งหมดเลยนะพวกนั้นก็จะอยู่บนต้นมะม่วงนะโอ้ทุกคนดูกระรอกเล็บคมมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าบูกับกรีนนะซึ่งวันนี้เราปล่อยออกมาเยอะมากๆในการดูแลอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะทุกคนดูไอ้แดงไอ้แดงเป็นกระรอกที่พี่ปล่อยอิสระเลยนะก็คือจริงๆตอนย้ายมาแรกๆเขาวิ่งไปเล่นนอกบ้านทุกคนรู้ไหมครับว่าเกือบ3วันเขาถึงกลับมาบ้านแต่ตอนนี้เวลาปล่อยเขาออกไปเขาก็จะเล่นอยู่แต่บ้านนะทุกคนเห็นไหมนู่นจะวิ่งเล่นตามรั้วส่วนเจ้าบูบูจะเป็นนกฟอร์พัดที่เราปล่อยบินอิสระเขารู้สึกเขานิ่งมากกว่าเดิมนะทุกคนแล้วก็เพิ่งไล่จิกเท้าพี่ด้วยนะครับเห็นไหมเขาจะนิ่งมากกว่าแต่ก่อนว่าแต่ก่อนเราปล่อยเขาจะบินแบบบินไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็หลุดนะแต่ตอนนี้คือเขานิ่งมากๆเห็นไหมแต่ก่อนเขาไม่ยืนคอนด้วยนะแต่ตอนนี้เขายืนคอนยืนแบบยืนตลอดเลยนะซึ่งโอ้แต่ก่อนเขาไม่ชอบนะแต่ตอนนี้คือเขายืนแบบนิ่งมากๆแล้วก็เราสามารถที่จะจับเขาเล่นได้แต่ก่อนไม่ให้จับแล้วก็ไม่ชอบยืนคอนนะส่วน2ตัวนู้นก็แทะไม้เล่นข้างบนนะครับเพิ่งในตอนที่เราปล่อยในช่วงของตอนเย็นหรือตอนค่ำนี้จะให้เขารีแลกซ์ผ่อนคลายนะส่วนพวกนี้ก็เล่นเหมือนกันเล่นคอนส่วนนึงแท้กิ่งมะม่วงอยู่นะครับเราก็จะไม่ดูเยลโล่อันนี้จะเป็นเยลโล่ของพี่นะก็ดื้อเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นเจ้ากรีนอ้าวกรีนไปไหนแล้วทุกคนเห็นกรีนไหมเห็นแต่ตูดกรีนนั่นจะเป็นเจ้าบูซึ่งตอนนี้ยืนคอนนานมากๆดูพี่จะไม่ให้ดูขนเขาขนเขาสวยมากๆเลยนะทุกคนดูอันนี้จะเป็นสีเทอร์คอยนะครับโอ้ทุกคนดูจิกกัดกันแล้วนะไม่ได้จิกกัดกันหรอกหยอกกันนะแต่เวลาเขาหยอกโอ้ทุกคนดูเห็นไหมบินขึ้นไปแล้วเมื่อกี้นี้เกือบบินขึ้นไม่ถึงนะทุกคนเห็นไหมดื้อมากๆเลยเบิร์ธเดย์มะม่วงน้อยหนาแล้วก็แอปเปิลของเรานั่นเองเอาทุกคนดูมาหาเราแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยไว้บนคอนดีกว่าเราจะไปดูไอ้แดงไอ้แดงพี่ทำรังไว้บนข้างบนนู้นเลยนะข้างบนต้นมะม่วงส่วนดื้อเหมือนเช่นกันนะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆกระรอกเราเลี้ยงประมาณ2-3 เดือนก็ปล่อยอิสระได้แล้วนะเพราะว่าพวกกระรอกนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความจำที่ดีมากๆแล้วก็ฉลาดด้วยนะครับ เพ้อๆฉลาดกว่านกแก้วด้วยนะในการจำเส้นทางของเขาที่เขาไปเขาจะฉี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูตรงเบาะรถพี่นะเมื่อกี้เขากระโดดขึ้นมาเห็นไหมตรงเบาะรถพี่จะมีฉี่เขาจะฉี่ตลอดเลยนะครับน่าจะฉี่จำกลิ่นตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงนกเข้ารังก็เสียงดังพอประมาณนึงนะครับทุกคนดูเดี๋ยวพี่จะกลับกล้องหลังให้ทุกคนดูนะน่ารักมากๆเลยนะแต่ก่อนบินตามนกกระจิบนะเวลาได้ยินเสียงนกกระจิบก็คือบินตามนกกระจิบแต่ตอนนี้คือเขานิ่งมากๆส่วน2ตัวนั้นก็เล่นอยู่แทะไม้อยู่ส่วนนู้น4ตัวก็อยู่บนต้นมะม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูนะนายขอดูขนหน่อยทำไมขนอย่างนั้นในการปล่อยเราจะปล่อยเป็นเวลานะแต่ตอนที่พี่อัดก่อนหน้านี้ทุกคนพี่จะปล่อยเป็นชุดนะจะเป็นนกกลางแล้วก็จะมาเล็กนะแล้วก็จะเป็นกระรอกปล่อยหลังเพื่อนนะไอ้ชินก็ปล่อยออกมาเล่นข้างนอกนะครับซึ่งในตอนนี้เราปล่อยหมดก็นี่แหละมีน้องคนนึงถามว่าในการปล่อยนี้เราควรปล่อยเป็นเวลาหรือเอาเขาออกมาเล่นบ่อยๆจริงๆถ้าปล่อยเป็นเวลาได้ก็จะดีนะดีในเรื่องของการที่โอเคเขารู้เวลาเล่นแล้วก็เวลากลับเข้ากรงเขาก็จะไม่ร้องนะซึ่งถ้าเราออกมาบ่อยๆหรือไม่ใช่เป็นเวลานะเวลาเราเอาเขาเข้ากรงเขาจะร้องนะครับนี่ทุกคนดูวิ่งขึ้นมาตัวพี่บอกเลยว่ากระรอกเล็บยาวมากๆนี่แหละทุกคนเขาก็จะยืนบนคอนแต่นี้จะหัวฟูไล่จิกกระรอกเรานะเห็นไหมทุกคนก็นี้ส่วนเจ้าบูก็แต่ก่อนก็ไม่ชอบกระรอกนะแต่ตอนนี้เห็นอยู่นิ่งๆ นะครับเดี๋ยวพี่ปล่อยกระรอกไว้ตรงนู้นนะเล็บเขายาวซึ่งพี่ให้กินเป็นแอปเปิ้ลกระรอกเขากินง่ายอยู่ง่ายนะทุกคนก็นี่แหละทุกคนดูเห็นไหมเกาลายแดงน่ารักมากๆเลยนะทุกคนใครอยากจะเลี้ยงกระรอกก็นี่แหละตัวละถูกๆเองหลักร้อยนะครับเป็นกระรอกแดงท้องขาวนะอันนี้จะเป็นตัวผู้เดี๋ยวที่จะให้ดูอันนี้จะเป็นตัวผู้นายแดงขอดูหน่อยเห็นไหมทุกคน
โอ้มันจะมีอีกตัวหนึ่งสีขาวที่เป็นเพื่อนเจ้าแดงอ่ะวิ่งมาเจ้าแดงนะทุกคนดูจะวิ่งขึ้นเท้าพี่แล้วนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเจ้าบูต่อโอ้ทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเจ้าบูของเราซึ่งเจ้าบูจะโอ้ทุกคนไปนู่นแล้วเขาไม่ชอบกระรอกนะแต่ก่อนไล่จิกนะแต่ตอนนี้ไม่จิกนะครับดูเดี๋ยวพี่จะได้จับเข้ากรงแล้วนะอันนี้จะเป็นเจ้าเยลโล่เยลโล่ก็ชอบแทะไปเลื่อยเปื่อยนะทุกคนชอบแทะมากๆเลยอันนู้นจะเป็นเจ้ากรีนกับบลูก็จะอยู่ตรงนู้นโอ้ทุกคนดูโอเคเดี๋ยวพี่ต้องเอากระรอกเข้ากรงก่อนนะ A few moments later นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เอาเจ้ากระรอกของเราไปไว้ที่กรงก่อนนะเพราะว่าเขาขึ้นตัวพี่ดูเป็นแผลมากเลยนะเล็บกระรอกมันคมแต่ว่านี่อันนี้จะเป็นพวกนี้พวกนี้ก็ดื้อเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะให้ดูเห็นไหมนี่จะเป็นเบิร์ธเดย์แอปเปิ้ลแล้วก็มะม่วงน้อยหนาจะอยู่ฝั่งนู้นนะเมื่อกี้บินขึ้นไปจากตรงนู้นพี่ก็จะให้เขาอยู่บนต้นมะม่วงกันไปก่อนนะครับ4ตัวข้างบนนะสำหรับนกขนาดกลางดูเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์มองเราด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะแทะสายไฟพี่ไหมพี่เพิ่งต่อไฟเห็นไหมทุกคนเขาจะขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะรอให้เขาเล่นเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะลงมานะครับเฮ้ยมันเชี่ยวมากเลยใช่ไหมเยลโล่ทุกคนฟอร์พัทน่ะจริงๆเขาก็เป็นนกที่น่ารักแต่ว่าถามว่าเชื่องไหมเชื่องก็เชื่องในส่วนของการจิกกัดก็อีกเรื่องนึงนะทุกคนเห็นไหมเขาจะชอบแทะให้เรานะครับแต่ว่าเวลาเขาลงอ่ะจริงๆอ่ะเจ็บมากๆเลยนะพี่จะบอกให้เวลาเขาแทะเจ็บมากๆนะครับใช่ไหมบูนี่บูก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบจิกกัดเราเหมือนกันนะครับทุกคนใช่ไหมไปไหนน่ะจะเดินไปไหนกล้องไม่โฟกัสเลยจะเดินไปไหนหัวฟูแล้วใช่ไหมไหนดูทุกคนมันเขี้ยวมากนะดื้อสุดๆเลยแต่ว่าเขาสีสวยนะตรงหลังปีกเขาจะเป็นสีดำๆอ่ะใช่ไหมตอนเช้าพี่ก็ปล่อยบินนะแต่ในช่วงเที่ยงเราไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่าแดดแรงนะครับก็จะเป็นในช่วงของตอนค่ำหรือตอนเย็นเราจะปล่อยเขาออกมาเล่น3ตัวก็ถ้าทางนี้พวกนี้นี่เห็นไหมทุกคนเยลโล่เราก็ปีกกำลังออกนะทุกคนดูบินลงมาแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นเจ้าน้อยหนานะที่บินลงมาส่วนแอปเปิ้ลกับมะม่วงยังอยู่ด้านบนนะครับนี่จะเป็นเจ้าที่บินได้ก็จะเป็น4ตัวนี้แล้วก็จะเป็นเจ้าบูนะส่วนกรีนกับเยลโล่ของเรายังบินไม่ได้นะครับน่ารักมากๆเลยนะทุกคนสำหรับฟอร์พัสสีเหลืองนะครับเอาดูหยอกกันข้างล่างแล้วไม่รู้ว่าทำอะไรกันไล่จิกกันไหมนะใช่ไหมเยลโล่เอ้ยดูทุกคนเห็นไหมเขาบินขึ้นไปแล้วนะเอากล้องไม่โฟกัสเลยเมื่อกี้คือยูคอนเขาก็บินขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับโอ้พี่กลัวเหยียบพวกนี้มากเลยดูทุกคนบูดุมากๆเลยนะไม่ใช่บูไม่ดุนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูบูมานี่เร็วเห็นไหมทุกคนบูจะไล่จิกกับกีนอ่ะไล่จิกเลยนะก็ไปด้วยกันส่วนเยลโล่จะอยู่บนนี้ดูทุกคนบินลงมาอีกแล้วก็จะปล่อยให้เขาได้รีแลกซ์บินเล่นอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าเราจะขีดปีกไว้อยู่นะทุกคนขีดปีกประมาณ3เส้นนะครับให้เขาบินได้แต่บินไม่ไกลเท่าไหร่นะเวลาเขาหลุดไปเราจะตามเขาง่ายแล้วก็ต้องใส่ห่วงขาด้วยนะครับนกแก้วของเราต้องใส่ห่วงขาถ้าไม่ใส่เดี๋ยวการระบุตัวตนอะไรอ่ะจะไม่ได้นะดูก็ใส่ไปแล้ว3ตัวส่วนอีกตัวนู่นเป็นมะม่วงยังไม่ได้ใส่นะครับก็จะปล่อยเขาไว้ด้านบนก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นพวกนี้อันนี้จะเป็นเจ้าทินก็ถ้ามีหมาน่ะแมวจะไม่อยู่ใกล้รั้วเราหรือไม่มาใกล้นะทุกคนดูเจ้าบูเห็นไหมเจ้าบูจะจิกเท้าพี่แต่ดูมากๆเลยนะใครว่าฟอร์พัทไม่ดูดูทุกคนเจ็บมากๆเลยนะดูเห็นไหมดูมากๆเลยนะครับเห็นไหมตายแล้วเดี๋ยวเราไปยั่วโมโหบูดีกว่าใช่ไหมบูเห็นไหมทุกคนบูจิกเจ็บมากๆเลยนะไหนเห็นไหมทุกคนหัวฟูนี้พร้อมจิกนะไม่ใช่จะไล่จิกเพื่อนด้วยหรอมาเลยกินเร็วโอเคพี่จะเอากรีนมาไว้ข้างบนดูทุกคนบินขึ้นมาแล้วนะโอเคกรีนไปอยู่นู่นนะนี่ไปอยู่กับเยลโล่3ตัวนี้จริงๆเขาจะติดกันอยู่นะแต่บัวชอบที่จะแกล้งเพื่อนนะเหมือนข่มขู่เพื่อนเลยใช่ไหมนิสัยไม่ดีเลยบูในการปล่อยบินอิสระแบบนี้ก่อนที่จะเป็นแบบนี้พี่ก็เคยหลุดมาก่อนนะหลุดประมาณ 3-4 ครั้งเลยนะถึงจะปล่อยแบบนี้ได้จริงๆอ่ะเขาคุ้นชินในการที่จะออกมาข้างนอกหรือได้ยินเสียงรถบ่อยแล้วนะพี่ก็เลยคิดว่าเขาจะไม่ตกใจนั่นเองส่วนพวกนั้นก็ได้ยินเสียงรถบ่อยเช่นกันเขาก็เลยไม่ตกใจทุกคนเห็นไหมอันนั้นจะเป็นน้อยหนาข้างบนจะเป็นมะม่วงเบิร์ธเดย์แล้วก็แอปเปิ้ลนะครับก็
็รอให้เขาบินลงมานะให้เขาเล่นเสร็จเดี๋ยวเขาจะลงมาดูทุกคนเห็นไหมทั้งนี้เราจะระมัดระวังแต่เขาน่าจะได้ยินเสียงนกกระจิบอยู่ด้านบนนะครับเราจะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแต่ว่าในเวลานี้เราจะปล่อยให้เขารีแลกซ์ผ่อนคลายนะดูทุกคนดื้อมากๆเลยนะครับใช่ไหมบูเยลโล่น่ารักมากโอเคเดี๋ยวพี่จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเล่นอีกสักพักนึงเราจะเอาเขาเข้ากรงทำความสะอาดกรงนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ทำความสะอาดกรงนะให้กินแอปเปิลนะในระหว่างวันก็เมล็ดธัญพืชปกติเลยใช่ไหมฟอร์พัทจะชอบแอปเปิลมากๆเลยนะครับนี่เราก็ปล่อยได้สักพักนึงแล้วนะซึ่งดื้อมากๆทุกคนเห็นไหมนกเล็กจะอยู่ใกล้ชิดตัวพี่นะส่วนพวกนู้นยังอยู่บนต้นไม้นะเดี๋ยวพี่จะปีนขึ้นไปเล่นกับเขาแต่ว่าในการปล่อยเราสามารถกำหนดเวลาได้เลยนะเพราะว่าเวลานกเข้ากรงหรือเวลาปล่อยเขาจะได้รู้ออกมาเล่นเท่านี้เท่านี้แล้วก็กลับเข้ากรงในเวลานี้พวกนี้เขามีความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะพวกนกแก้วเวลาเขาทำอะไรบ่อยๆหรือเราสามารถฝึกเขาทุกวันเขาก็จะจำนั่นเองเหมือนเจ้าบูแล้วก็พวกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งจะดื้อมากๆเยลโล่ของเราก็อีกนิดนึงก็น่าจะบินได้ประมาณเจ้าบูแล้วนะแต่ขนปีกด้านหลังยังออกมาไม่หมดส่วนเจ้ากรีนยังไม่ได้ออกมาส่วนพวกนู้นดูทุกคนขึ้นไปบนต้นไม้สูงมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะให้มันเชี่ยวมากเออทุกคนดูอันนี้ก็จิกกัดเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับดูทุกคนเวลาจิกก็จิกเวลาเล่นก็คือเล่นแต่เวลาอ้อนนี้คือน่ารักมากๆเลยนะสำหรับนกขนาดเล็กดูตัวเขานิดเดียวโอ้หูพี่ตอนนี้ทยอยมาหาพี่แล้วนะดูแอปเปิลก็จะมาหาพี่เห็นไหมนี่แหละทุกคนปีนขึ้นมาก็ต้องขึ้นมารับเขานะเวลาเขาขึ้นมาสูงๆส่วนนู่นทุกคนเห็นมะม่วงไหมมะม่วงยังไม่เห็นว่าเพื่อนๆอยู่กับพี่นะโอ้ทุกคนดูเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์มาก่อนเพื่อนนะส่วนแอปเปิลมาพี่อัดไม่ทันเพราะว่ากำลังปีนอยู่นะก็นั่นแหละเดี๋ยวมะม่วงพี่กำลังเล่นอยู่นะโอ้ทุกคนดูบินขึ้นมาก่อนหลังเบิร์ดเดย์โอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอามะม่วงแล้วก็ลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวตกต้นไม้ไม่ได้นะโอเคบ๊ายบายไปเลยเด้อกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่